ในขณะที่ทุกคนกำลังฝันหวานเมื่อจะได้ไปเที่ยวช่ำๆหนีหน้าร้อนไปลงทะเลพวกเขากับหัวทิมลงไปติดแงกอยู่ใต้น้ำแทนแต่แค่นี้คงไม่สวยพอเพราะเหล่าโคตรล้ำสุดเหี้ยมกำลังว่ายน้ำล้อกระสวบพวกเขาอยู่อู้หูแล้วจะรอดกันยังไงวันนี้สปอยหนังโคตรโหมอยู่กับภาพยนตร์เรื่อง No Way Up สวบกระซากเครื่องและเรื่องราวความสวยนี้มันได้เริ่มขึ้นกับวัยรุ่นวัยกำลังมันอย่างเจ้าเจตที่ได้นัดแฟนสาวของเขาอย่างเอวาสาวพ่อติดที่ไม่ว่าเธอจะไปไหนคุณพ่อก็จะตามไปด้วยเรื่องนี้ก็ทำให้เพื่อนของเจตอย่างเจ้าคลายเอามาล้อสนุกปากอยู่แทบทุกครั้งยิ่งพ่อของเธอเป็นนายทหารใหญ่และมักจะมีนิสัยแปลกๆอย่างการสอดส่องชาวบ้านโดยไม่ให้คนอื่นรู้ก็ทำให้คลายเนี่ยชอบไปหยอกแกเล่นซึ่งแกก็มักจะตอบกลับแบบห้วนๆและเถื่อนๆว่าฉันไปเล่นบอยครับอย่ามาปีนเกลียวฉันไอ้หนูโหมาทรงนี้ต้องไปลุยฟอร์ดไนท์แน่เลยในเมื่อพวกเขาทั้งหมดมาถึงสนามบินทั้ง3คนก็เริ่มบ่นถึงการที่ทุกครั้งเอวาพาพ่อมาด้วยเนี่ยก็ทำให้พวกเขาไม่สบายใจเลยแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่นั้นเอวาก็เหลือบไปเห็นตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งล่วงอยู่บนพื้นซึ่งเธอก็แปลกใจอยู่นิดๆแต่ก็เลิกสนใจมันไปกระทั่งไปชนเขากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจนทำให้แก้วกาแฟของเธอได้หกแหกจะรีบไปไหนเนี่ยหนูเด็กน้อยก็มองหน้าก็โดนแกแล้ววิ่งกลับไปหาคุณตาของเธอจึงทำให้เอวารู้สึกไม่ดีเธอมั่นใจว่านางเด็กนี้เนี่ยจะต้องวิ่งกลับไปเอาตุ๊กตาหมีของเธอแน่ด้วยความรู้สึกผิดเธอจึงไปหาตุ๊กตาและนำมาคืนให้เด็กน้อยพร้อมกับพูดขอโทษเธอที่เมื่อกี้พี่ใส่อารมณ์ไปหน่อยแต่หนูน้อยก็ไม่ถือสาอะไรเธอขอบคุณและพวกเขาก็ทักทายกันอย่างง่ายๆและแยกย้ายไปทางใครทางมันจนไฟเครื่องบินเกือบขึ้นพวกเขาก็ตรงไปนั่งอย่างที่นั่งของตัวเองแต่นางลูกสาวอย่างเอวาก็ไม่นั่งกับคุณพ่อเลยครับเธอไปนั่งกับแฟนดีกว่าหนูอยากไปกับเจสไปกับเจสได้แต่อย่าเชสกันก็พอโอเคปะเธอก็รับปากและบอกกับพ่อว่าไม่ต้องห่วงซึ่งในระหว่างการนั่งและเครื่องบินออกบินไอ้เจ้าคลายที่มีนิสัยชอบหยอกล้อได้พูดจากวนตีนคนอื่นก็เริ่มบูลลี่ใส่สจ๊วตชายคนหนึ่งที่มีหน้าตาติ๋วและแต๋ววิโอแกว่าไอ้หมอนที่เป็นปะวะเอวาก็เลยรีบเตือนสติมันมึงรีบหุบปากไปเลยนะเดี๋ยวก็โดนจับโยนลงเครื่องบินหรอกซึ่งสจ๊วตชายคนนั้นก็ไม่ถือสาแต่เอาคืนแบบเจ็บๆโดยการทำน้ำหกใส่หำมันซะเลย สาแก่ใจเดียนยิ่งนักแต่แล้ววินาทีขวัญผวาก็เริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินของพวกเขาได้ชนเข้ากับฝูงนกที่พากันมาเป็นขโยงแรงชนเนี่ยทำให้เครื่องบินถึงกับสั่นทั้งเครื่องจนกัปตันต้องรีบวอเข้ามาเพื่อปลอบขวัญผู้โดยสารว่าไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราชนมันเป็นประจำแค่นี้ไม่ทำให้ตัวเครื่องบินเสียหายล่อแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ต้องถามอีหนูน้อยที่มีชื่อว่าโลซาเธอนั่งอยู่ข้างหน้าต่างและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบฟ้องคุณตาและคุณยายว่าชิบหายแล้วเครื่องบินโบกโบกแบบไหนน่ะเหรอก็ดูเอาเองแล้วกันครับอื้อหือโบกแหกเฮี้ยนนี่เองใบพัดเครื่องได้เกิดระเบิดซะแล้วจึงเกิดเศษเครื่องบินพุ่งกระซวกเข้ามาในหน้าต่างทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่และแรงดันก็ดูดเอาคนที่อยู่ใกล้ๆนั้นพุ่งกระฉูดออกจากตัวเครื่องไปเลยเรียกได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากใครคาดเบลไม่ทันก็ได้กลายเป็นซุปเปอร์แมนแบบเรียวไรเหตุการณ์โคตรวิบัติพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเกือบ1นาทีได้เครื่องบินของพวกเขาก็พุ่งลงสู่พื้นทะเลตุ้มเจสเอวาและไอ้เจ้าคลายต่างมองหน้ากันเลิกลักและพูดอะไรไม่ออกเพราะกำลังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงขนาดที่ไอ้เจ้าคลายที่แขนมันหักเนี่ยก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยล่ะครับอาจจะเป็นเพราะกำลังชาอยู่ก็เป็นได้และทันทีที่ตัวเครื่องบินเริ่มจมลงสู่ผืนน้ำมันก็ทำให้สติสตังของพวกเขาเริ่มกลับมาเมื่อมีน้ำท่วมไหลทะลักเข้ามาในเครื่องเจ้าสจ๊วตก็รีบมาทักคนอื่นๆว่าไม่เป็นอะไรกันใช่ไหมครับพร้อมๆกันนั้นก็มีฟองน้ำผุดขึ้นมาและกลายเป็นตัวของนางเด็กน้อยและพ่อของเอวาก็พาคุณยายของเธอที่กำลังจมน้ำไม่ได้สติขึ้นมาด้วยพวกเขารีบทำการปฐมพยาบาลจนสามารถช่วยเหลือคุณป้าได้พร้อมกันนั้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากพ่อของเอวาก็บอกให้ทุกคนเนี่ยมีสติและใจเย็นๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีการช่วยเหลือมาถึงแน่นอนขอแค่ว่าในตอนนั้นเรามีออกซิเจนเพียงพอที่จะหายใจไอ้เจ้าคลายที่บาดเจ็บจากแขนหักก็เริ่มโวยวายใครมันจะมาช่วยใครมันจะมารู้จนพ่อของเอวาต้องตะคอกมันให้ได้สติมึงอย่ามางงแงหน่อยเลยไม่มีใครตายจากการแขนหักหรอกเว้ยแต่ถ้าไม่มีอากาศหายใจเนี่ยเรื่องใหญ่แน่พอเขาพูดจบก็สั่งให้สจ๊วตเข้าไปดูที่หลังเครื่องสิมันมีถังออกซิเจนฉุกเฉินหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาไปดูก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่โชคร้ายเมื่อถังออกซิเจนทั้งหมดที่เหลืออยู่นั้นมันได้เหือดแห้งกลายเป็นถังเปล่าไปซะแล้วแต่ว่านานาคุณยายของหนูน้อยโลซาได้บอกข้อมูลสำคัญว่าใกล้ๆที่นั่งของเธอมีชายป่วยใช้ถังออกซิเจนอยู่เราน่าจะขอยืมมาใช้ได้ขอยืมเหรอเขาตายไปแล้วไม่ต้องใช้หรอกพ่อของเอวาเนี่ยเลยจะดำน้ำกลับไปเพื่อเอาถังออกซิเจนมาให้กับทุกคนครับแต่สาวน้อยอย่างโลซาก็นั้นถามถึงคุณตาของเธอที่ตอนนี้เขาน่าจะตายไปแล้วเสียใจด้วยนะหนูแต่ลุงมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำพูดจบพ่อของเอวาก็ดำน้ำบุ๋มๆลงไปข้างล่าง
ปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในความเงียบขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แหละเรื่องซวยเริ่มจะมาถึงเมื่อในขณะที่เขากำลังเก็บถังออกซิเจนสายตาของเขาก็พันไปเห็นรูขนาดยักษ์และกังวลว่าจะมีสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาคิดยังไม่ทันไรฉลามตัวเขื่องก็พุ่งเข้ามากระซวบเขาจนเกิดการต่อสู้ใต้น้ำนั่นขึ้นอดีตทหารด้วยพิเศษสู้กับฉลามจนเขาสามารถเอาตัวเองรอดขึ้นมาได้แต่บาดแผลนั้นก็ลึกเกินเยียวยาเขาสั่งเสียกับลูกสาวว่าพ่อช่วยหนูได้แค่นี้แหละหลังจากนี้หนูจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะพอสิ้นเสียงของแก่ฉลามเนี่ยก็ลากลงไปหายลงไปใต้ทะเลจนทำให้คุณป้านานาเนี่ยถึงกับช็อกเฮ้ยฉลามเหรอแค่นั้นแหละครับทุกคนดีวิ่งแจ้นเข้าไปหลังเครื่องบินกันจนหมดเพราะกลัวว่าจะถูกฉลามพุ่งเข้ามาสวบแต่การบาดเจ็บที่แขนของไอ้เจ้าข่ายก็ทำให้มันร้องโอดโอยตลอดคุณป้านานาที่น่าจะเคยเป็นคุณหมอก็รีบปฐมพยาบาลเขาโดยการใช้หนังสือมาทำเป็นที่ดามพอหากไอ้หมอนี่ยังเจ็บและหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดอยู่พวกเราคงจะไม่มีออกซิเจนให้หายใจกันต่อหลังจากที่พันแขนของไอ้เจ้าข่ายได้แล้วทุกคนต่างก็มานั่งเงาหงอยเพื่อรอการช่วยเหลือให้มาถึงโดยไม่รู้ว่าทีมค้นหาที่ตอนนั้นกำลังอยู่เหนือทะเลแปซิฟิกและพวกเขาไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยมันยากมากเลยนะครับเพราะแปซิฟิกโอเชียนมันกว้างมหาศาลไม่ต่างอะไรจากงมเข็มในมหาสมุทรจึงทำให้อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องนี้ทำให้เจ็ดวิตกเป็นอย่างมากฉันว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้หรอกเพราะพวกเขาจะหาเราไม่เจอจึงทำให้เจ้าเจ็ดไม่อยากรอแล้วเขาอยากจะลองเสี่ยงเพื่อดำน้ำลงไปงมเอากล่องดำเพื่อจะได้ส่งสัญญาณออกไปให้พวกคนข้างนอกได้รู้แต่ทำแบบนั้นมันเสี่ยงมากเพราะไอ้พวกฉลามเนี่ยได้ทำเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับเหมือนกับว่าพวกมันกำลังสนุกอยู่กับการกินพวกซากศพที่จมอยู่ในส่วนอีกครึ่งของเครื่องบินแถมที่ส่วนไปมากกว่านั้นก็คือแรงดันน้ำเริ่มจะบีบอัดตัวเครื่องที่เหลือซะแล้วเสียงกุ๊กกักกกแก๊กกึกกึกที่ได้ยินมันไม่ค่อยจะรื่นหูนักเพราะนั่นหมายความว่าเครื่องบินลำนี้มันจะรองรับแรงอัดได้อีกไม่นานทันใดนั้นเองตัวเครื่องก็เกิดถลายลงไปลึกกว่าเดิมอีกหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างพวกเขาจะต้องจมลงสู่ใต้ทะเลแน่นอนพวกเขาเริ่มกังวลกันและหาทางที่จะว่ายน้ำขึ้นไปข้างบนแต่ด้วยความลึกขนาดนี้พวกเขาคงจะกลั้นหายใจไว้ไม่ไหวแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเมื่อมีนักประดาน้ำสองคนที่มาจากหน่วยกู้ภัยได้ว่ายเข้ามาเป็นเงาตะคุ่มระคุ่มคราวนี้แหละพวกเราโลดแล้วแต่ฟันไปเถอะนานุษพวกไอ้หลามสุดเหี้ยมได้พุ่งมาสวบพวกเขาจากข้างหลังจนเหลือเพียงแค่ซากนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะยังมีถังออกซิเจนเหลืออยู่เอวาที่ดูเหมือนว่าเธอจะว่ายน้ำเก่งกว่าเพื่อนจึงจะยอมเสี่ยงลงไปดูแต่เจ้าเจ็ตที่ดูต้นทางดูเนี่ยก็ดันทะลึ่งถลายลงไปในน้ำจนทำให้เกิดการกระเพื่อมและเขาก็ถูกโคตรไอ้หลามกระซวกขาเข้าให้และกลายเป็นไอ้ด้วนเหมือนกับเพื่อนมันไปเลยเอาจริงดิฉากนี้เนี่ยดูแล้วแบบอีหยังวะขนาดสปอยอยู่ผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าตัวละครมันจะโง่ได้ขนาดนี้คุณป้านานาพอเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงรีบเข้ามาห้ามเลือดเขาไว้ไอ้เจ้าเจสที่อยากได้ยินคำปลอบใจว่ามันแย่แค่ไหนจ้าที่รักเอวาก็บอกเรื่องจิบๆแค่ขาหายไปข้างเดียวเองไม่มีใครรับมุกกูเลยเหรอคุณป้าก็พยายามปลอบใจเจ้าเจสเมื่อตอนที่เธอเป็นหมอทหารอยู่ที่อิรักพวกทหารวัยรุ่นเหมือนพวกนายนี่แหละโดนหนักกว่านี้เยอะพวกเขายังไม่ถอดใจเลยฝั่งของเอวาเองเมื่อเห็นว่าแฟนเนี่ยบาดเจ็บหนักแล้วเธอจะรอช้าไม่ได้จึงรีบใช้ท่อหลังเครื่องเพื่อลงไปยังตู้เก็บของซึ่งที่นั่นพวกเขามีกระเป๋าของนักประดาน้ำแต่เมื่อกลับมาก็พบว่ามีชุดดำน้ำแค่เพียง4ชุดเท่านั้นแถมอาการของเจ็ดที่ในตอนนี้ก็เริ่มมือลอยเต็มทีในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ขาดใจจากภาวะขาดเลือดแถมพวกเขาจะมัวแต่เศร้าโศกไม่ได้เพราะส่วนหัวของเครื่องบินนั้นเริ่มแยกออกแล้วทำให้น้ำเริ่มขึ้นมาสูงจึงทำให้เอวาคิดจะใช้แผนของนูน้อยโลซาในการไล่ฉลามเพราะพวกมันเนี่ยกว่าฟองพวกเขาจึงวางแผนที่จะใช้ลมจากเสื้อชูชีพที่มีอยู่มากมายเต็มเครื่องเพื่อไล่มันแต่ตอนนี้เวลาเหมือนจะไม่มีแล้วส่วนหัวของเครื่องบินได้แยกออกจากลำเครื่องเรียบร้อยจนทำให้น้ำเนี่ยเริ่มไหลทะลักเข้ามาอีกทุกคนจึงรีบสวมชุดประดาน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณป้าได้มาขอร้องให้เอวาเนี่ยดูแลหลานสาวของเธอด้วยฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้หลานฉันมีชีวิตต่อไปสาเหตุที่ป้าแกพูดอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ามีหน้ากากดำน้ำแค่4อันและแกเนี่ยก็แก่มากแล้วคงไม่สามารถว่ายขึ้นไปได้แกจึงยอมรับชะตากรรมอยู่ที่ใต้ท้องเครื่องบินนี่เองฉับพลันนั้นน้ำก็ท่วมที่นี่จนตัวของเครื่องบินที่เหลือเริ่มถลายลงลึกไปอีกครั้งหนึ่งจนไอ้เจ้าคลายที่ว่ายน้ำลงไปได้แป๊บเดียวก็ดันสติแตกขึ้นมาครับรีบโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและร้องตะโกนว่ากูตายแน่ไม่ทันไรไอ้เจ้าฉลามตัวเขื่องก็พุ่งมาสวบมันอย่างสาสมพร้อมคน
ดูหนังก็แทบจะไม่อยากเชื่อว่าคนที่กลัวตายสุดๆเนี่ยตามธรรมชาติแล้วมันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดแต่ไอ้ห่านี่กำงงแงท่วงคนอื่นจนโดนฉลามง่าไปซะงั้นโอ้ยสมจริงจัดในคราวนี้เนี่ยพวกเขาก็เลยเหลือเพียงแค่3คนนั่นก็คือเอวาหนูน้อยโลซาและเจ้าสจ๊วตที่พอว่ายมาถึงครึ่งทางพวกเขาก็พบกับศพของนักประดาน้ำจึงแวะเติมลมกันก่อนแวะเติมออกซิเจนกันก่อนเมื่อมีเลี้ยวแรงเจ้าสจ๊วตก็ได้แบกถังออกซิเจนพาหนูน้อยโลซาดึงเสื้อชูชีพและลอยขึ้นไปบนผิวน้ำด้านของแม่สาวเอวาที่กำลังจะขึ้นเป็นลายต่อไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ทันแล้วครับเมื่อไอ้เจ้าหลามตัวเขือกได้โผล่เข้ามาหาเธออาจารย์เอตัวเองแต่เธอเนี่ยก็มีสติไม่โวกเวกดิ้นพวดพลาดนิ่งเป็นหินและทุกอย่างจะดีจึงทำให้ไอ้หลามเลิกสนใจเธอเมื่อค่อยๆว่ายจากไปอย่างช้าๆและสะบัดหางฟาดหน้าเอวาไปหนึ่งทีนี่มึงกวนตีนกูเหรอแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สนแล้วนะครับโอกาสมาต้องรีบคว้าไว้เอวาพยายามว่ายหนีเพื่อออกห่างจากมันแต่ซากเครื่องบินเจ้ากรรมเนี่ยดันมาถลายเอาเวลานี้แรงกระชากของน้ำจึงพัดพาเธอจมลงไปลึกกว่าเดิมเธอไม่ยอมแพ้นะครับรีบตะเกียกตะกายเกาะเบาะชั้นที่นั่งของเครื่องบินเพื่อถีบตัวเองให้ลอยสูงขึ้นจนสุดท้ายแล้วเธอก็สามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ผิวน้ำนั้นดูเหมือนว่าจะยังอีกยาวไกลออกแรงว่ายแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่ใกล้สักทีเลี้ยวแรงเธอเริ่มช้าลงเพราะออกซิเจนในปอดนั้นใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับยิ่งเอวาเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าไหร่สายตาเธอก็เริ่มพามัวขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายเธอก็จมน้ำแต่ทว่าเสื้อชูชีพของเธอก็พยุงตัวขึ้นมาได้ซะก่อนทำให้สุดท้ายแล้วเธอรอดมาได้และทีมช่วยเหลือก็มาถึงที่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นสจ๊วตกับโลซาได้รอเธออยู่อย่างปลอดภัยและพวกเขาดีใจมากที่เอวาสามารถเอาตัวเองรอดขึ้นมาได้และหนัง No Way Up ก็จบไม่เพียงเท่านี้ รีวิวสั้นๆฉบับยูซ่านี่เป็นหนังเอาตัวรอดที่ดีแต่ไม่ใช่หนังฉลามที่ดีโอเคไหมโปสเตอร์ตัวอย่างขายฉลาม Everything ชี้ไปที่ว่ามึงจะขายฉลามในขณะที่ตัวละครติดอยู่ในซากเครื่องบินใต้ทะเลแต่ความจริงแล้วหนังทั้งเรื่องแม่งมีฉลามโผล่มารวมๆกันไม่น่าจะถึง1นาทีด้วยซ้ำโอ้ว้าวนี่หลอกกูมาดูอะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีให้กับคนที่ไม่ได้ตีตั๋วหนังเรื่องนี้ไปดูในโรงนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ดูมาเนี่ยคงจะผิดหวังกันหน้าดูเพราะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เขาทำขายลงหนังแผ่นต่างหากคุณภาพมันก็เลยได้แค่นี้นะครับถ้ามองในส่วนดราม่าเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆหากเราไปเผชิญเองในนั้นก็คงจะไร้ซึ่งหนทางเช่นกันเอาเป็นว่าทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมันๆได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับสปอยเรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า